สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณอุปสรรคและความท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมักจะดูหนักหนาสาหัสอย่างไรก็ตามวิธีจัดการกับความท้าทายเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จและอิสรภาพของคุณในท้ายที่สุดในบทความนี้เราจะพูดถึงกลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรคและรับมือกับความท้าทายในการเดินทางสู่ความสำเร็จ ะอิสรภาพของคุณ 1. ยอมรับความท้าทายแทนที่จะกลัวความท้าทายให้ยอมรับความท้าทายเหล่านั้นว่าเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้คุณจะสามารถสร้างความยืดหยุ่นพัฒนาทักษะใหม่เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. ดําเนินการเชิงรุกแทนที่จะรอให้ความท้าทายเกิดขึ้นให้ดําเนินการเชิงรุก ในการระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและพัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปรสรรคเหล่านั้นแนวทางเชิงรุกนี้สามารถช่วยให้คุณนำหน้าความท้าทาย1นึ่งก้าและลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด 3. อยู่ในเชิงบวกการรักษาทัศนคติเชิงบวกสามารถช่วยให้คุณจัดการกับความท,าท้าทายด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหามากกว่าปัญหาและรอมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่เป็นบวก และให้การสนับสนุน 3. ขอความช่วยเหลืออย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาการเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนหรือการทํางานร่วมกับโค้ดการขอความช่วยเหลือสามารถให้การสนับสนุนและให้แนวทางที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ 4. เรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสําเร็จ และอิสรภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะมองว่าความล้มเหลวเป็นความล้มเหลวให้มองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตใช้ความล้มเหลวของคุณเป็นหนทางในการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ 5. ยืดหยุ่นอยู่เสมอความยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะความท้าทายปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เปิดรับแนวคิดกลยุทธ์และวิธีคิดใหม่ๆอย่ากลัวที่จะปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น 6. ฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆการฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆระหว่างทางสามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและจดจ่ออยู่กับเป้าหมายรับรู้ถึงความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนและให้รางวัลตัวเองสำหรับงานที่ทำได้ดีทุกครั้งโดยสรุปการเอาชนะอุปสรรคและการรับมือกับความท้าทาย เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพยอมรับความท้าทายเป็นคนเชิงรุกมองโลกในแง่ดีขอความช่วยเหลือเรียนรู้จากความล้มเหลวมีความยืดหยุ่นและฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุปเป้าหมายได้เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพของคุณจำไว้ว่าด้วยการยอมรับความท้าทาย ขอความช่วยเหลือและมองโลกในแง่ดีคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายได้ขอให้ต่อไปนี้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จและมีอิสระภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ